นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือนอ้ายเดือน1นะครับปีขานวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระพิฆเนศโป่งขามเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือบอใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเพาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่พูดจาฉลาดนะครับปฏิภาณดีมีลักษณะความเป็นผู้นำโดดเด่นเรื่องงานมีโอกาสเดินทางไกลหากินต่างถิ่นต่างแดนดีนะครับคู่ครองมีทรัพย์นะครับเลขมงคลวันนี้คือเลข1เลข2และเลข9 mindset วันนี้สัจธรรมของชีวิตยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามเงินมีหมูหมากลายเป็นคนยามเราจนคนเป็นหมาหน้าเจ็บใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ